ำหรับคลิปนี้นะคะบิ๋งกับเบฟเรา2คนจะพาทุกคนไปเที่ยว1วันในโซกันค่ะหาอะไรชิลๆทำนั่งปิกนิกแบบบูดมูดอัปเดตคาเฟ่เรียนแต่งหน้าช่วงนี้ใครมีแผนไปเกาหลีนะคะเตรียมจดลงโน้ตใครคิดถึงวันเดย์ก็มาทางนี้เลยจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โซนะคะมาอีกแล้วเกาหลีก็แค่ซอยค่ะก็คือบิ๊งมาบ่อยมากจนแบบคิดว่าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรดีวะแต่ว่าวันนี้เราได้กิจกรรมนึงมาซึ่งเราคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เพื่อนๆทางช่องอ่ะน่าจะมาเกาหลีแล้วก็อยากทำกันมันก็คือการปิกนิกนะคะเราไม่เคยมาปิกนิกที่เกาหลีเลยเคยมาแค่แบบมาถ่ายรูปริมแม่น้ำฮันเฉยๆแต่ว่าไม่เคยได้เอาไปกางปิกนิกจริงจังซึ่งตอนนี้มันเป็นกิจกรรมที่ฮิตมากเหมือนแม่น้ำฮันมันยาวมากๆแล้วมันก็จะมีหลายโซนอันที่เราจะไปอ่ะชื่อว่าบันโพฮันกางปาแต่จริงๆอ่ะนอกจากเนี้ยมันมีหลายอันมากแต่ว่าอันเนี้ยที่เราจะไปเขาบอกว่าตอนกลางคืนอ่ะมันจะเห็นสะพานสายรุ้งซึ่งมันบรรยากาศดีมากๆตอนกลางคืนเราจะได้นั่งชมวิวบรรยากาศด้วยเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่นี่กันซึ่งก่อนจะไปที่เนี้ยคือบังเอิญว่าวันนี้อยู่ดีได้คิวเรียนแต่งหน้ามาอีกแล้วก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรทำเลยจะเรียนแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าที่แต่งให้เอ็นมีต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอีกกิจกรรมนึงที่ถ้ามาเกาหลีเราแนะนำนะถ้าใครอยากเรียนแต่งหน้าเพราะว่ามีช่างเยอะแยะมากมายให้เรียนนะคะซึ่งวันนี้พิงก็จองได้อีกคนนึงเป็นร้านที่รอบที่แล้วอ่ะพิงไปแต่งหน้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเออมันดูน้อยนะแต่มันดูสวยดีซึ่งรุ่นน้องเขาก็แนะนำมาว่าเออคนนี้แต่งสวยมากๆมันจะเป็นฟิลแบบน้อยแต่สวยก็เพิ่งลงมาเช้าเลยแล้วก็ได้ก็จะเป็นรอบบ่ายโมงเสร็จแล้วเราก็น่าจะเดินเล่นหาคาเฟ่แล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปปิกนิกกันนะคะก่อนที่จะไปนะคะอย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยจ้าช่วงนี้นะคะอากาศที่เกาหลีก็จะเย็นกว่าไทยนิดนึงร้อนสุดประมาณ28ใครจะใส่ไซส์เดียวหรืออะไรเงี้ยก็มาเต็มได้เลยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงกลางๆปลายๆเดือนกันยาถ้าช่วงนี้ใครจะมานะปีหน้าก็ได้เดือนกันยาช่วงปลายๆอ่ะก็มันจะเป็นฤดูที่เหมือนเวลาเกาหลีอ่ะมันจะเปลี่ยนฤดูมันจะชอบฝนตกซึ่งบางวันมันก็จะอึมครึมนะคะทุกคนจริงๆอ่ะถ้าจะมาเอาสวยจริงๆอ่ะแนะนำว่าให้มาต้นเดือน10คือสวยแน่นอนคือเดือน9ปลายๆอาจจะเริ่มได้แหละแล้วใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะมาแบบแซ่บๆแบบเสื้อยงเสื้อยืดอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยแต่งตัวสบายๆได้ช่วงนี้จริงๆอ่ะบิงเพิ่งมาเมื่อ3เดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเลยคาเฟ่เหมือนเดิมไม่คือแกอัปเดตมาบ่อยไงตัวนี้เราจะทำเกตเลดี้วินมีแบบเร็วๆเพราะว่าวันนี้เรามีไอเทมมาป้ายยากันนะคะสำหรับลุควันนี้ที่เรา2คนจะแต่งมึงจะแต่งแบบไหนคือเราว่าจะแต่งแบบคลีนคลีนหน่อยเน้นงานผิวแบบฉ่ำๆสีชมพูชมพูหน่อยเพราะว่าวันนี้เราจะไปแม่น้ำฮันเราก็ต้องเน้นความธรรมชาติส่วนบิงนะคะบิงก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยจะแต่งหน้าแนวแบบมาเกาหลีอ่ะมันก็ต้องเป็นลุคธรรมชาติธรรมชาติใสๆบวกกับชุดด้วยที่ดูหวานเหลือเกินก็คิดว่าวันนี้จะมาแบบลุคใสๆธรรมชาติแล้วก็ฟีลแบบนิวจีนไหมให้มันมีความเป็นนิวจีนนิดนึงเพราะวันนี้เราจะใช้เครื่องสำอางที่น้องฮันยิเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะก็คือจิโอจิโออาร์มานี่คือนิวจีนปังไม่ไหวตอนนี้กวาดทุกแบรนด์นะคะอันแรกที่บิงกับเบสจะมาใช้กันนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะ My Armani To Go Essence In Foundation Cushion นะคะเป็น Cushion Essence ในนี้มี SPF 23นะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่เมื่อวานบิงใช้แล้วก็ลงสตอรี่ไปสตอรี่นี้แล้วทุกคนอ่ะทักมาถามเยอะมากๆว่าผิวดีมากใช้อะไรจะบอกเลยว่าทริปนี้เราใช้ตัวนี้นะคะให้ดูหน้าก่อนอ่ะมันก็มีรอยบ้างด่างบ้างอะไรบ้างแต่พอในสตอรี่นี้ไม่ได้กดปาลีดแต่ว่าผิวแบบมันดีมากๆเพราะว่าใช้อันนี้แล้วมันทนเว้ยถ้าเป็นเรื่องของงานผิว Cushion งานผิวอ่ะคือเราชอบมากอันเนี้ยใช้ทุกทริปชอบมากซื้อตลับมาเติมตลอดคือตัวนี้นะคะเขาเน้นหลักๆคืออย่างที่เบ๊บอกโกลว์สวยขั้นสุดแบบผิวเราจะรู้สึกว่าเบาเหมือนกับไม่ได้ลงรองพื้นนะคะคืออันนี้ข้อดีนะคือถ้าลงชั้นแรกไปมันจะเบาๆลงสเต็ปต่อไปปุ๊บมันจะเริ่มเพิ่มความปกปิดได้มันสามารถบิวได้เรื่อยๆตัวพับนะคะเขาจะเป็นปลายแหลมทำให้ลงคุชชั่นได้ง่ายด้านในตลับรีฟิลจะมีถาดสำหรับวางพับเพื่อแยกเก็บพับด้วยอ่ะเดี๋ยวบิ๊กจะลงให้ดูข้างนึงนะบิ๊กใช้เบอร์3เบบใช้เบอร์2ทริคเวลาลงคุชชั่นของเราอะคือเราอยากแนะนำว่าค่อยๆแท็บแล้วก็แบบไล่ๆๆๆไปเรื่อยๆมันจะซึมเข้าผิวเร็วมากตอนนี้ลงเสร็จละข้างนึงนะคะให้ดูข้างขวากรุบเป็นทาข้างซ้ายนะคะสีผิวมันดูดีขึ้นดูโกขึ้นตอนนี้สเต็ปของลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพกไปใช้ด้วยอันนี้คือมันพกไปเติมแบบซับๆทับๆระหว่างวันได้ถ้าใครแบบมีรอยต้องการปกปิดเพิ่มก็สามารถบิวได้ก็เดี๋ยวเราไปแต่งหน้าอย่างอื่นกันนะคะตอนนี้ก็แต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไอเทมต่อไปที่เราจะมาใช้ก็คือบลัชกันนะคะคือเราเห็นใน YouTube มาเห็นคนรีวิวเยอะมากเรื่องแบบว่าเป็นงานบัตรฉ่ำๆอ่ะแกเข้าใจปะอันนี้คือรุ่น Fluid Sheer Go Enhancer หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ให้ทุกคนดูข้างในซึ่งเวลาลงให้ทนนะคะเราจะลงอันนี้ก่อนเป็นอันแรกสีนี้ดูเป็นสีที่จะน่ากลัวใช่ปะแต่หลังๆอ่ะปัดสีชมพูตลอดปัดแล้วเกิดสีชมพูปัดแล้วหน้าเด็กไงแล้วเวลาลงนะปัดตรงนี้เราว่ามันเป็นเหมือนกึ่งไฮไลท์ที่มีสีอ่ะคือเอาลงเป็นพื้นผิวหน้าได้อย่างอันนี้เห็นว่าหน้ามันก็จะยิ่งดูโกลมากขึ้นยิ่งถ้าใครอยากได้โกลๆใช้อันนี้แบบได้เลยอ่ะ
่อไปเราจะใช้บรัชอันนี้เป็นบรัชสีเบอร์11ทับลงไปนะคะมันจะได้แบบทนมากขึ้นโอเคมาลิปสติกกันนะคะเดี๋ยวสเต็ปแรกพี่ขอใช้ลิปเป็นรุ่นนี้ก่อนนะคะเป็นลิป Power Matte นะคะสีเบอร์112เดี๋ยวเราจะลงเป็นพื้นก่อนเราจะมาใช้ลิปสติกนะคะซึ่งลิปรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ของ Armani นะคะจะเป็นรุ่นลิปเมสโทซาตินนะคะเป็นทั้งลิควิดลิปสติกแล้วก็เป็นลิปบาล์มในแท่งเดียวซึ่งวันนี้สีที่บิ๊กจะใช้ในวินเทจเป็นสีเบอร์10นะคะมันจะออกส้มๆส่วนเบฟใช้เบอร์9นะคะจะเป็นออกสีชมพูแล้วก็ลงสีนี้ด้านในหลังจากทาลิปเรียบร้อยนะคะขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นตัว Giorgio Armani Power Fabric Long Wear Setting Powder นะคะตัวนี้จะเป็นแป้งควบคุมความมันคือหลังแต่งหน้าให้ใช้ตัวนี้ได้เลยอันนี้หลังจากที่ใช้มาเมื่อวานจะบอกว่าใช้ระหว่างวันก็ได้มันจะช่วยดูดซับความมันทำให้ผิวเราดูสวยและที่สำคัญคือทำให้เครื่องสำอางเราติดทนมากขึ้นนะคะตัวนี้จะทำให้ฟินิชลุคของเราผิวดูเรียบเนียนไร้ความมันนะคะเนื้อแป้งเขาก็จะค่อนข้างละเอียดเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกาะผิวแบบสุดๆนะคะคือเราสามารถใช้แป้งก็ได้หรือว่าใช้พับก็ได้จะบอกเลยนะของ Armani มันเนียนแบบธรรมชาติพอทาแล้วดีกว่าไม่ทาแบบเห็นได้ชัดแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกไปเจอกันกับกิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนแต่งหน้ากันนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนไปคาเฟ่กรุบกริบด้วยไปจ้าเรื่องนี้ก็ต้องกินแกงอะไรไหมดเอาในกระพันมื้อเช้าของเรานะคะหมูเยอะมากหมื่นวอนเองว่าหมื่นวอนเองไอ้เนี่ยหมื่นวอนอะเบรกฟาสต์วันนี้เรามากินเป็นร้านเหมือนทงคัตสึคือที่พักรอบนี้คือเราพักL7กังนัมซึ่งเป็นโรงแรมที่มันไม่ติดอะไรเลยเว้ยคือมันจะกังนัมมันก็ไม่อยู่ที่ปิ๊กอย่างเงี้ยมันเป็นย่านที่คนเขาทำงานกันส่วนใหญ่เป็นออฟฟิศเราก็เลยมากินข้าวแถวนี้ซึ่งแบบร้านอาหารถูกมากดูเซตที่วิ่งกินตรงหน้าดิหมื่นวอนเท่าไหร่วะ270อะกี่บาทอะหมื่นหนึ่งถูกมากกาแฟไทม์50 บาท 50 บาทเอ็กโซด้วยว่ะกาแฟแกดูความใหญ่ของแก้วนะนี่คือไซส์เดียว 3,000 วอนใหญ่มากแล้วดูของไอเบฟดิของเรา50เออต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเมคอัพคลาสกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเมคอัพคลาสค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่เรียนแต่งหน้าแล้วนะคะคืออันนี้คนที่บิ๊กมาเรียนนะเขาเป็นช่างแต่งหน้าน่าจะประจำของ Nmix เลยถ้าเข้าไปดูเขาจะชื่ออะไรนะอ่ะเดี๋ยวก่อนอยู่กับคนดีคนเดิมน้องโมเหมือนเดิมชื่อโซยองซึ่งวันนี้นางแบบแต่งหน้าของบิ๊กก็คือโมที่น้องโมแนะนำเพราะว่าน้องเคยมาแต่งแล้วมันยังไงมันแบบมันดีตอนนั้นไปโซเฟชั่นวีคแล้วแบบว่าตรงเนี้ยรูขุมขนอ่ะมันปิดหมดเลยแล้วมันก็ทำให้แบบลุคมันแบบวาวๆอะไรเงี้ยก็เลยชอบคือน้องอ่ะแนะนำบิงก็คือเหมือนคนที่แล้วที่บิงไปเรียนอ่ะราคาสูงมากคนที่บิงเคยเรียนเขาคิดร้านหนึ่งสามชั่วโมงเขาสอนเขาก็คือสอนเทคนิคแบบละเอียดโอเคแต่ว่าคนเนี้ยที่โมแนะนำมาคือมันจะเป็นแนวแอดวานซ์ขึ้นมาซึ่งราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ600,000ค่ะแล้วก็เป็นช่างแต่งหน้าแบบเคป๊อปเป็นแบบไอดอลด้วยแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะได้เทคนิคดีๆถ้าใครอยากมาเรียนแต่งหน้าตัวเองเขาก็มีราคาจะถูกกว่านี้เขาจะมีหลายราคาให้เลือกก็ลองติดต่อน้องโมไปได้นะคะอันนี้คือถือว่าเป็นกิจกรรมที่มาแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำอ่ะเดี๋ยวมาดูวิพอกับรอยช้ำโอเคเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะได้เทคนิคอะไรกลับบ้านมานะคะก็พอมันไม่ฉีดถ้าเป็นคอนซีลเลอร์ปกติอะค่ะที่มันเป็นแน่นอย่างเงี้ยเขาจะแนะนำเป็นเหมือนทำเป็นไฮไลท์ผิวอะค่ะต้องหยุดชุบน้ำฉีดก็เนินเว้ยเธอชอบสัตว์สื่อเธอชอบชุบต่อชุบชุบค่ะอาจิจูจะกันกูอิสโซซาชันนั้น sometimes wish I knew it tooตอนนี้ก็คือเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงอันนี้ก็คือหน้านางแบบที่เสร็จแล้วให้ดูใกล้ๆอีกนึงคือจะบอกว่าคนนี้น่ารักมากแบบไนซ์มากใจดีเออสอนละเอียดถามได้แบบเอาตาแบบไหนไปถามเขาได้หมดเลยแล้วก็เทคนิคค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะเอามาแชร์อีกทีนึงนะคะว่าแบบมันมีทริคมันมีเทคนิคยังไงบ้างก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะส่วนค่าเสียหายเนี่ย600,000ก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ17,000บาทอันนี้จากที่บิ๊กเรียนเป็นคอร์สแบบอาร์ติสมันเป็นคอร์สแบบอาร์ติสก็คือคนที่มีพื้นฐานแต่งหน้าอยู่แล้วก็อยากมาได้แบบสกิลเพิ่มอั
ันนี้ก็แนะนำเป็นคอร์สนี้แต่ว่าคนที่อยากแต่งหน้าตัวเองเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ 380,000 วอนถูกกว่าใช่ถูกกว่าถูกเบสิกแต่งหน้าแบบเดลี่ไลฟ์มันยังไงถึงจะเข้าตัวเองถ้าใครอยากมาแต่งเฉยๆแบบฟีลแบบเฮ้ยวันนี้มีงานที่เกาหลีอยากสวยๆเหมือนพิงค์รอบที่แล้วอ่ะพิงค์ก็มาแต่งร้านนี้เหมือนกันก็สามารถรีเควสช่างได้โดยรวมก็คือคิดว่าอันนี้ได้ประโยชน์มากๆแล้วเขาก็จะให้ใบอย่างนี้มาซึ่งเขาโน้ตให้เราเยอะมากๆอ่ะซึ่งหน้าที่การแปลก็คือที่เรามาเรียน2ครั้งอะคือเราคิดว่ามันแตกต่างกันนะอย่างครั้งที่แล้วมันดูเป็นแบบมัน3ชั่วโมงด้วยแหละมันจะค่อนข้างแบบเยอะกว่านี้แต่ว่าอันเนี้ยเขาก็จะเน้นเบสิกมีอะไรที่เป็นคำถามอย่างเรื่องงานผิวรอบเนี้ยเราเน้นเรื่องผิวเลยว่าอยากให้งานผิวแบบสาวเกาหลีต้องมีทริคยังไงบ้างแบบไอดอลขึ้นสเตจต้องใช้ทริคยังไงบ้างก็คิดว่าได้ความรู้เยอะมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะแชร์ทุกคนแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคิดว่าเมคอัพอะคือถ้าเรียนไว้ถ้ารู้ไว้แล้วแต่งให้เข้ากับตัวเองอะมันแบบสามารถแต่งให้หน้าเราแบบปังขึ้นได้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวต่อไปเป็นไหนนะคะไปคาเฟ่ค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุชชั่นเมื่อเช้าดูสวยอุ้ยคุชชั่นเมื่อเช้ายังอยู่เลยอะอันเนี้ยคือยังผ่องอยู่เลยนะคะยังแบบเลิศอยู่เลยต่อไปเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ย่านอัพโรมาเดินเล่นนะคะก็อาคุณซองตอนนี้ฮิตมากอันนี้มาแล้วรอบที่แล้วมันเป็นช็อปวิกเกิลวิกเกิลซึ่งเอาจริงนะร้านนี้น่ารักสุดที่สุดในโซลรบกวนเกียบเดี๋ยวเราพาไปเดินดูเล่นๆนะคะเฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะปกติจะใช้อันนี้รอบนี้น่าเปลี่ยนเป็นอันนี้ละมาร้านนี้ค่ะน่ารักมากๆอยู่ตรงย่านนี้เลยร้านชื่อ Ugly Puppy นะคะคือมันจะฟีลแบบฝรั่งเศสหรออิตาลีหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันน่ารักแล้วข้างในร้านก็คือน่ารักมันเป็นฟีลแบบกึ่งๆวินเทจหน่อยอันนี้คือถ้าใครมารับรองว่าได้ถ่ายรูปสวยแน่นอนร้านแบบเนี้ยที่เป็นไม้ๆอ่ะคือบอกเลยนะถ้าวันไหนฝนตกใครคิดไม่ออกคาเฟ่พวกขาวๆเก็บถ้าร้านที่แบบแต่งแบบฟีลเนี้ยคือมันถ่ายวันไหนก็คือสวยนะคะก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูในร้านกันจ้าไม่จอจี้นะหน้าอามานี่เนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วนะตอนเนี้ยอะดูดิคือบอกเลยนะว่างานผิวที่ดูฉ่ำแล้วก็ดูแบบไม่แห้งไม่ยมไม่อมเค้กอร่อยร้านเนี้ยไก่ยี่ห้อนี้อร่อยสุดแล้วในเกาหลีไก่ทอดยี่ห้อนี้มาแล้วไก่ของเบฟกับโมเดี๋ยวไปลองกินกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ปิกนิกจ้าสำหรับน้องโมนะคะสำหรับคนที่อยากมาปิกนิกที่เกาหลียังไงนะคือทุกคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแบบฮันกังปาร์คจะมีที่เดียวก็คือตรงยองอีโดใช่ไหมแต่ว่าที่จริงแล้วว่าเห็นปะมันจะมีแบบฮันกังปาร์คหลายที่มากถ้าแบบใครอยากได้แนวมูดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปสวนอื่นวันนี้เราก็จะมาแบบสวนบันโพโอเคตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วที่สวนบันโพนะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องมาเอาเต็นท์มาเอาพร็อพต่างๆก่อนซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีบริการแบบว่าให้เช่านะคะตรงตึกนี้เลยตึกนี้นะคะก็คือใครมาก็คือปักหมุดโลนี้แค่นาวิใครจะไปคิดว่าตรงนี้ต้องมาเช่าที่ปิกนิกตรงนี้วะมี
ะไรบ้างอันนี้คืออะไรอันนี้จะมีเสือผ้าห่มมีโต๊ะมีไฟอันนี้แหละพอแล้วโอเคทุกคนถ้าใครมาไม่รู้จะงมใหญ่ก็นี่14,000อันนี้14,000นะถ้าใครจะมาก็แนะนำว่าถ้าขนมาเองได้ก็ขนมาเองก็ได้แต่ว่าถ้าใครแบบเอ้ยไม่อยากขนไม่อยากหาทำอ่ะก็มาเช่าที่นี่ได้คือมันจะเป็นตึกที่ดูกุ๊กเลยอันนี้กุ๊กแล้วก็ขึ้นมาชั้น2มันจะมีไฟสีม่วงจะเห็นเลยร้านนึงแล้วก็เมื่อกี้ที่วิงโชว์ป้ายให้ที่น้องเขาแปลให้ถ้าใครตามมาเองก็คือจิ้มเลยอันที่เป็น14,000มันจะมีแค่เสือแต่ว่าถ้าอันบนสุดมันจะมีเต็นท์อะไรอย่างงี้ด้วยก็เหมาะสำหรับคนที่เขาจะมานงมานอนกันมาดูกันว่าบรรยากาศการปิกนิกของเราในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างได้ของเรียบร้อยแล้วนะคะคือน้องโมบอกว่าจากเนี่ยเราต้องเดินไปตรงที่ปิกนิกอะประมาณ10นาทีถึงจะถึงปาร์คใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยคือน้องบอกว่าให้มาเช่าตรงเนี้ยจะง่ายกว่าเพราะว่าตรงนั้นอะมันไม่ค่อยมีบางส่วนก็คือมีให้เช่าข้างหน้าใช่ไหมเช่าข้างหน้าเลยแต่ว่าแบบส่วนบางส่วนที่แบบมุดหน่อยมันก็ต้องแบบกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยเอาจริงมาเกาหลีแบบเป็น10ครั้งไม่เคยมาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นอีกมูดนึงเลยอะเขาว่าประมาณทุ่มหนึ่งมั้งจะมีแบบน้ำพุเป็นสีลุงมาที่เขาฮิตมากกันแล้วตรงนี้เขาก็ชอบมาออกเดทกันอันนั้นไงเราเจอสถานที่ที่คนเขากางเต็นท์กันแล้ววันนี้อากาศคือไม่มีแดดนะคะแต่ว่าอากาศอะก็ไม่ร้อนเลยสองคนนั้นเขาเดินล่วงหน้าเราไปละเรียกว่าบังเอิญไปปะคนนั้นอะไม่ไหวแล้วแต่ใกล้ไหนกูขอจำไหนได้แล้วมึงหนัก3โลกูขอลองคุยดีใจมากเลยขอบคุณนะฮะขอบคุณมากมากจริงมึงกูสิ้นหวังมากอุ๊ยอันนี้ดีว่ะคือควรเช่าจริงๆอ่ะบรรยากาศดีชิลเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินไปซื้อของกินอย่างอื่นมาตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมาเริ่มปิกนิกกันตรงนี้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ5:30เดี๋ยวเราเดินไปหาของกินกันนะคะกูจะซื้อซื้อ또어느새뒤척이다안겨오는네얼굴ถ้าใครจะมาวันที่แบบนี้ก็คืออ่อมเลยจะมาถ่ายรูปไม่ได้แต่ถ้ามาอุบุระได้เพราะมันอากาศเย็นกำลังดีสบายสบายอันนี้แนะนำว่าของกินอ่ะคือให้ซื้อมาเลยเพราะตรงแถวเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรมันจะมีรถเข็นแค่เฉพาะวันอาทิตย์ใช่มั้ยที่เป็นเหมือนรถทรัคขายอ่ะถ้าวันปกติไม่มีอันนี้เราก็เดินไปที่ GS 25ซึ่งเดินไกลมากๆชมชีฮอนเซซังนี้มอมชินดึดแท้ไก่อร่อยมากเที่ยวทานอร่อยกว่าที่ไทยบอกแล้ววันเนี้ยบังเอิญด้วยตรงนะเพลงมันอยู่นะตรงเนี้ยเนี่ยเขาเปลี่ยนเพลงแล้วมันก็จะตามจังหวะก่อนหน้านี้เพลงอะไรนะเปิดวีเทจทั้งวันเลยก็ใครจะมานั่งตรงเนี้ยอ่ะดีนะชิวๆคนเยอะเลยตอนเนี้ย15นาทีเพลงวนไปจนที่4เพลงและมีทุกสไตล์แต่ที่สำคัญคืออย่ามาคนเดียวต้องมาเป็นแก๊งอย่างเงี้ยได้ถ้ามาคนเดียวก็คือลงน้ำเลยกูว่าเนี่ยจะปะสี่อ่ะคู่ป่ะ1คู่2คู่3คู่4คู่ตรงนั้นก็อีกหลายคู่지금이대로면멈춰도좋아ต่อไปปัญหาคืออะไรรู้ไหมคือต้องช่วยกันเก็บตรงนี้ตอนเนี้ยไอ้จบมูดแล้วตอนนี้หมดมูดตื่นตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะเอาง่ายๆวันนี้แค่มาทำเป็นแบบ one day in Seoul ให้ทุกคนดูเอาจริงกิจกรรมกูว่าแน่นนะเกาหลีเนี่ยเป็นอีกประเทศที่มากี่รอบไม่มีคำว่าไม่มีอะไรทำอย่างน้อยจะต้องมีคาเฟ่อย่างน้อยจะต้องมีแบบไปปิกนิกบ้างซึ่งสีสันช่วงเนี้ยเขาก็นิยมมาปิกนิกกันเพราะว่าอากาศมันดีมันยังไม่หนาวมากเผื่อใครมาช่วงที่เราลงคลิปพอดีนะคะแล้วก็ว่าเดี๋ยวได้มาคือกูว่ามึงอ่ะมาปีนึงไม่ต่ำกว่า3รอบก็เอาเป็นว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะส่วนหน้าคือเอาจริงๆนะให้ดูใกล้ๆเลยนะคืออันเนี้ยไม่ได้สับแล้วเพราะว่ากลับมาแล้วอ่อมมากคือตอนขากลับเดินไปคืนเต็นท์ปุ๊บแล้วอ่อมไกลมากด้วยใช่แต่ว่าจะบอกว่าคุชชั่นที่ทุกคน DM มาถามมันคือคุชชั่นอามานี่ค่ะไปตำนะคะมันเลิศมากๆโอเคเอาเป็นว่าอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กด